ร่มโลชั่นกัน UV พอหรอต้อง Bioré UV Aqua Rich Essence SPF 50ช่วยปกป้อง UVA และ UVB สาเหตุหนึ่งของริ้วรอยก่อนวัยและผิวหมองคล้ำ Bioré ใหม่ Aqua Rich Mousse PA+ www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมไปผับเพลินค่ะเข้าใกล้เทศกาลฮาโลวีนแล้วนะคะเป็นผีกันไหมคะน่ากลัวไปเนาะกลับมาสู่โหมดธรรมดาของเรากันดีกว่าอยู่กับรายการโมไปผับเพลินนะคะวันนี้เราเข้าใกล้เทศกาลฮาโลวีนกันทุกทีค่ะเพราะฉะนั้นช่วงใกล้เทศกาลฮาโลวีนเราก็ต้องสร้างสรรค์ลุคต่างๆมาให้คุณได้เตรียมแต่งไปฮาโลวีนกันไม่ว่าจะเป็นสายสวยสายแซ่บหรือสายน่ากลัวจังเลยไม่รู้ปีนี้จะไปได้น่ากลัวสุดแค่ไหนนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะคะไม่ใช่สายแต่งเอฟเฟกต์ก็ไม่น่าจะรอดนะคะให้ดิฉันมาแบบเอาเลเท็กซ์โพลิเมอร์ปะหน้าก็คงจะหยาดเยิ้มหยดย้อยไม่เบานะคะก็เลยมาสายสวยบ้างน่ากลัวบ้างนิดๆอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันลุคนี้ก็เป็นลุคแบบเหมือนผู้หญิงวัยแบบผู้หญิงยุค20น่ะที่แบบตายแล้วก็เป็นผีหลอกหลอนอยู่ในบ้านผีสิงแต่สวยนะถ้าสมมติอะแกะสิ่งนี้ออกใช่ไหมถ้าแกออกแล้วจริงๆก็คือลุคแบบแซ่บหน่อยอะค่ะตาเข้มแก้มเข้มปากเข้มคือชัดทุกส่วนไปหมดเลยจริงๆนะคะซึ่งปกติแล้วเราก็มักจะบอกกันบ่อยๆว่าลุคอย่างเนี้ยทำแล้วเอาอยู่ยากเพราะว่ามันดูแบบมันทำก่อให้เกิดการมีอายุและเอจเป็นพิเศษนิดนึงแต่ลองดูค่ะในวันฮาโลวีนเราทำได้ทุกอย่างไปค่ะไปแต่งตามกันค่ะโอเคค่ะเราจะเริ่มลุคฮาโลวีนแสนสวยของเราวันนี้นะคะคือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นประเพณีอยู่แล้วนะคะว่าเราจะทำลุคน่ากลัวบ้างลุคสวยบ้างสลับกันมาไปนะคะแล้วแต่ความชอบว่าคุณอยากจะปีนี้อยากจะเป็นผีสวยหรือเป็นผีเละๆแล้วแต่ถนัดวันนี้อย่างแรกที่จะทำโอเคเพื่อไม่ให้ผีหน้าไม่มันนะพูดเลยเพราะนั้นก็จะขอคอนโทรลความมันด้วย Urban Decay The Slick Makeup Setting Spray มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรโบกนะมันเป็นการแบบแค่แบบพรมลงไปเบาๆโอเครองพื้นวันนี้บอกแล้วว่าวันที่มาถ่ายทำกันนะคะดิฉันเอาเป๋าใหญ่มา2ใบเพราะนั้นดิฉันมีรองพื้นให้เลือกแต่งไป18หน้ารองพื้นยังไม่ซ้ำเลยพูดนี่คือ YSL Too Chic Class Foundation CBD 30 1ใน favorite ที่ไม่ได้หยิบมาใช้นานมากเพราะว่าไม่ได้เอาเป๋ามากองจริงแล้วการเอาเป๋ามากองเนี่ยมันดีนะเนิร์ดทำไมนิ้วมือเรานี่แหละในการลงรองพื้นวันนี้เกลี่ยให้ทุกอย่างนวลไปวัฒนธรรมการเปื่อยหน้าใส่คุณผู้ชมนี่เราทางเรายินดีมากนะขอบอกเลยว่าเราได้เริ่มต้นก่อนมิวสิกก่อนทำกันมาตั้งแต่หน้าแย่กว่านี้ไปหลายเท่านะจนตอนนี้หน้าก็ยังแย่อยู่อ่ะไม่ใช่หน้าดีขึ้นมากแล้วก็ยังมันทำให้เราไม่ค่อยกลัวอะไรต่อไปนะคือหมายถึงว่าการเปื่อยหน้าออกสื่อเนี่ยมันทำให้เราไม่ค่อยรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่แบบกังวลเรื่องผิวหน้าของตัวเองมากไม่ค่อยสาเหตุที่มาแต่งหน้าจนแบบแต่งหน้าตัวเองได้ดีเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีอะไรต้องปิดบังไงชีวิตเรามีความลับเราต้องแบบบดบังหน้าจริงเราเอาไว้แล้วก็จัดหน้าที่คนแบบอยากเห็นให้คนเสมอไปแต่ว่าหลังจากที่มาเปยหน้าใส่คุณผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรกว่านั้นแล้วล่ะเพราะกล้องมัน HD มากจริงเจอหน้ากันในชีวิตจริงอาจจะยังไม่ชัดเท่าเห็นในกล้องเลยนะอาจจะแบบสายตาไม่ค่อยดีก็มีเบลอบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในกล้องนี่แบบแม้เราจำได้ว่ามันเป็นช่วงที่แม้กระทั่งวงการเครื่องสำอางเองอะค่ะก็วอแวร์มากกับการบอกว่าฉันเป็นเครื่องสำอางแบบระดับ HD ไม่เห็นมองด้วยตากล้องก็ไม่เห็นมองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นมีอยู่จริงหรือไม่ให้ทายวันนี้คอนซีลเลอร์ของเราบอกแล้วฉันจะใช้ของไม่ซ้ำเลยคอยดูสิคอนซีลเลอร์ของเราใหม่มากจริงคอนซีลเลอร์ของเรายังไม่ได้แกะออกมาเลยแต่เคยมีแล้วนะคะเคยมีอันก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่านางหายไปไหนอ่ะของหายบ่อยมากเลยช่วงเนี้ยคือทำเองหายเองนะไม่โทษใครจากใจเลยนี่คือ RMK Concealer นะคะสี Light นะเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเราจะใช้คุณคนนี้กับแปรงที่เขาให้มาเนี่ยแหละในการคอนซีลที่กันก็คือให้ใช้แปรงไปก่อนแล้วก็ใช้นิ้วมือเกลี่ยเอาเพื่อให้มันนวลเนียนและเป็นผิวมากยิ่งขึ้นอ
แบรนด์ญี่ปุ่นหลายแบรนด์นะคะจะชอบทำคอนซีลเลอร์ลักษณะหน้าตาแบบนี้ซึ่งประกอบไปด้วยคอนซีลเลอร์หลายๆสีแล้วก็มีแป้งเซตติ้งนะคะจำได้ว่าตอนหัดแต่งหน้าใหม่ๆเนี่ยมีบ้านเรามียี่ห้อเครื่องสำอางอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นยี่ห้อทั้งเครื่องสำอางและสกินแคร์จากญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะโด่งดังอยู่พอสมควรแล้วก็เหมือนไม่รู้ตอนนี้อาจจะทำได้ไม่ดีในเมืองไทยเท่าไหร่ก็เลยหายไปนั่นก็คืออิปซ่านั่นเองนะคะIPSA นะคะอิปซ่าแล้วเขาก็มีจำได้เลยว่าคอนซีลเลอร์ของเขาที่หน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยเป็นคอนซีลเลอร์ที่โมเวชอบมากเลยแล้วพอมันหาซื้อลำบากขึ้นแล้วก็ไม่มีในเมืองไทยแล้วเนี่ยก็คือต้องไปญี่ปุ่นไงแล้วเราก็เลยแบบไม่ได้ใช้อีกเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็โอเคมีคอนซีลเลอร์อีกมากมายที่เราไม่ต้องถึงขั้นถ่อไปซื้อถึงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็บ้านเรายังมี RMK อยู่แล้วก็มีตัวนี้นะคะที่น่าสนใจมีก็ใช้ไปเรื่อยๆอ่ะใช้ให้ครบเดี๋ยวเกาน้อยใจนอนอยู่ในกระเป๋าทำไมไม่เล่นกับเขาเลยอ่ะมันก็เลยเล่นกับเขานิดนึงใต้ตาเราจะใช้แบบลิควิดนะคะอันนี้เป็น Highlighting Concealer จาก By Terry เบอร์2นะคะเราจะใช้คุณคนนี้ในการลงไปที่ใต้ตาของเราไม่ค่อยชอบใช้แป้งที่เขามาด้วยกันนะชอบใช้นิ้วมือมากกว่าเพราะเราเลือกว่าเราสามารถควบคุมปริมาณและควบคุมทิศทางที่ไปได้ดีกว่าคือขอให้มันมีความสว่างใต้ตาบ้างก็ยังดีถึงแม้จะเป็นผีในวันฮาโลวีนก็ตามแน่นอนว่าวันฮาโลวีนเป็นอีกหนึ่งวันที่ทำให้เราได้มีโอกาสใช้ทุกอย่างพร้อมๆกันค่ะเพราะเราจะไม่ผิดในชีวิตจริงเราห้ามใช้ทุกอย่างพร้อมๆกันแต่วันฮาโลวีนคิดทำไรทำไปเบยค่ะเต็มที่เบยแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละมันเป็นเส้นบางๆระหว่างสวยกับน่ากลัวน่ากลัวนะถ้าเราไปใส่น่ากลัวน่ากลัวทำเลยลูกอย่าไปกลัวแป้งของเราวันนี้เดิมๆเนาะอันนี้เป็นอะไรที่พยายามจะเปลี่ยนก็ไม่ค่อยจะเกิดผลเนาะเพราะว่ารู้ใจกันดีคบกันมานานนะคะก็อีกไม่นานคงแต่งงานลอร่าเมอร์เซียรูทเซตติ้งพาวเดอร์สี Translucent นะคะขอฉันแต่งงานซียูเราเป็นเนื้อคู่กันนะเนียนมากไปถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ปาร์ตี้3วันก็ยังไม่หายฮาโลวีนบางทีก็คล้ายๆจะเป็นสงกรานต์แล้วนะไทยแลนด์อ่ะเที่ยวตั้งแต่วันก่อนวันอะไรก่อนอ่ะนึกออกไหมบางทีผับเขาจัดงานประกวดกันตั้งแต่ก่อนฮาโลวีนแล้วไงมีบางที่มันเล่นมันหลายวันเหมือนสาดน้ำไปเรื่อยๆอ่ะฮาโลวีนก็ไม่ค่อยไปละขี้เกียจแต่งหน้าเพราะคนคาดหวังไงว่าจะแต่งเป็นอะไรก็เลยไม่ออกเลยจบ Too Faced Shadow Insurance ค่ะให้อายแชโดว์ของเราอยู่ทนอยู่นานจริงๆนะฮาโลวีนเนี่ยเป็นวันที่คนคาดหวังมากว่าพี่แต่งเป็นอะไรอะคะพี่นอนยังไม่พร้อมกินกันไปเหอะเล่าอะรถติดด้วยเดี๋ยวพี่มาดูสภาพทุกคนพรุ่งนี้แทนแล้วกันสนุกกว่าคุณเอ๋ยถ้าคุณตั้งใจดูคนเมาหรือว่าคนแบบที่ปาร์ตี้หนักๆอะคุณจะรู้นะว่ามันมีอาการสนุกๆหลายอย่างมากมายแอบอยู่จริงๆมันกว่าเมาเองอีกแฮปปี้คนขี้เมานี่ชอบมากพื้นของสีตาของเราวันนี้นะคะวันนี้จะใช้Chanel Illusion d'Ombre สี Mirage 95เป็นพื้นไว้ก่อนเพราะว่ามันวาวดีมันชุ่มฉ่ำชื่นใจสีพื้นมาแล้ววันนี้นะคะพาเลตที่จะใช้นะคะกลับมาย้อนมาเล่น Narcissist Palette จาก NARS นะคะสีที่เราจะไปกันนั้นจะเป็นสีในทิศทางนี้ค่ะสีเข้มแน่นอนนะคะสีอ่อน Neutral พักไว้ก่อนนะคะมาในส่วนของความเข้มมากของเรากันดีกว่าไอโอเคเราจะใช้สีนี้ค่ะสีไม่มีชื่ออันนี้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลดำที่มีชิมเมอร์สีม่วงแอบอยู่บริเวณกระบอกตาของเราให้มันดูโหลๆเข้าไว้พักผ่อนน้อยๆดูเป็นเบ้าๆเราจะต้องเกลี่ยเขานะถ้าเราอยู่แบบนี้เราจะสวยเป็นพิเศษแล้วก็เชื่อมให้สองสีเขาดูผสมกันด้วยกันค่อยๆเอาแปรงนะคะแตะกลับมากลับไปแบบนี้ค่ะเหมือนแบบปัดขึ้นลงแบบนี้ซิกแซกไปมานะคะมันจะช่วยให้สีเข้มกับสีอ่อนเนี่ยมันกลืนกันได้แบบไม่เป็นขั้นๆค่ะแล้วก็เอาแปรง blending brush นะคะมาเกลี่ยอีกทีหนึ่งก็จะได้ smoky สีน้ำตาลเข้มๆหน่อยกลับมาใช้สีน้ำตาลเนื้อด้านอันนี้นะคะแปรงอันเดิมนี่แหละฉันขอให้มันเข้มขึ้นไปจนสุดจนเหนื่อยแล้วดิฉันจะเลิกอ
หลายอันเลยนะแต่งในรายการแล้วก็แบบพอนึกอยากจะทำในชีวิตจริงก็ไม่ได้ทำเนี่ยสโมกกี้อายอย่างเงี้ยถ้ามีเวลานะอยู่บ้านนะก็จะดีหรอกพอนึกจะทำทีไรนะมันรีบทุกทีอ่ะแล้วก็ใช้อะไรผสมกับอะไรเนาะคิดก่อนเนาะจะมานั่งดูคลิปตัวเองแล้วแต่งไปก็ใช่ที่เนาะหรือควรทำเปิดคลิปโมเมพาเพลินไปแล้วโมเมก็ตั้งแต่งหน้าตามโมเมพาเพลินเงี้ยหรอบ้าเปล่าคนที่บ้านงงๆเป็นไรมากวะเนี่ยเราจะกลับมาที่สีคอปเปอร์อันนี้นะคะสีออกน้ำตาลทองแดงทองแดงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ซัดทับเจ้าลูเซียนดอมเบรไปนิดนึงแล้วก็เหมือนเดิมฮะคือเอาแปรงมาเกลี่ยให้ขอบมันฟุ้งแล้วก็เกลี่ยให้สองสีเขามีความเท่ากันแล้วเราจะขอเติมสีสว่างเข้าไปนิดนึงอันนี้นะคะในบริเวณหัวตาแล้วก็ไล่เข้ามาสังเกตว่านี่เป็นงานขี้เกียจมากคือไม่แม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงไปมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้อยู่มันโอเคคือมันดาร์กดาร์กเลอะเลอะได้อะค่ะฮาโลวีนนะคะทำไปเลยค่ะอย่าไปกลัวอย่าไปดีกลัวอย่าไปดีเคียร์เปลี่ยนแปลงมาใช้322นะคะโซอีวาเดี๋ยวจะใช้สีน้ำตาลเข้มนี้กับสีดำแตะกลับมากลับไปกลับมากลับไปแล้วก็นี่เราลงมาต่ำกว่าปกติได้อีกนิดนึงเนาะแล้วก็ใช้แปรงอันเล็กๆหน่อยนะคะมาเกลี่ยให้มันฟุ้งๆห้ามแต่งหน้าลูกนี้ไปพบพ่อแม่แฟนทำบุญโอเคใช้สีเนื้อนี้ค่ะมาไฮไลท์ใต้หนกคิ้วนะคะอันนี้จะเป็นผีแก๊สบี้นิดๆไม่ใช่ผีแก่นะคะเปล่าถึงมาเป็นการแบบเดี๋ยวคิ้วก็จะปังบล็อกตาก็จะแน่นสีปากก็จะเข้มเขียนคิ้วดีกว่าก่อนจะกลับมาสู้ลบมือกับไลเนอร์ใช้มันเดิมๆก็ได้เปลี่ยนใจละ Fluid Line จาก MAC สี Deep Dark Brunette ก็เขาบอกว่าจริงๆมันทำมาเพื่อเขียนคิ้วนะคะเราก็เป็นคนหลอกง่ายซะด้วยเขาบอกอะไรเราก็เชื่อคือเดี๋ยวไอ้ตัวที่มันบังหน้าค่ะมันจะแบบบังไปพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องแต่งส่วนที่มันจะถูกบังเนี่ยให้ชัดจะได้ไม่กลืนไปคือเรารู้สึกว่าไอ้ตัวที่คาดผมที่เป็นเวลเนี่ยนะคะมันถี่เหมือนกันไงมันก็จะเห็นแล้วมันก็จะเหมือนว่าหน้าเราแบบดรอปลงอ่ะเราก็เลยต้องเล่นใหญ่เป็นพิเศษนิดนึงคิ้วปังมากแต่ยังอยู่ในไซส์ที่เป็นไซส์ปกติเนาะไม่ได้เป็นไซส์ที่ใหญ่มากเนาะปัดด้วย Prolong Wear Waterproof Brow Set นะคะสี Quite Brunette โอเคไลเนอร์ของเรานั้นในวันนี้เข้าไปที่ถุงไอไลเนอร์สิมีอะไรน่าสนใจบ้างทางเราเลือกสติล่าดีกว่าสติล่า Stay All Day Waterproof Liquid Liner อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว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 ไฟนอลดินสอของเราฉันจะเก็บไว้ในถุงทำไมวะชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ร็อกแอนด์โคฉันจะเหลาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดแล้วฉันค่อยไปซื้อหรือไม่บรอนเซอร์เดี๋ยวค่อยกลับมาดัดและปัดขนตาเพราะว่าสติล่าอันเนี้ยรอแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วถ้าไม่รอแห้งเนี่ยเขาจะติดที่ดัดขนตาออกมานิดนึงแล้วต้องมาเติมกันใหม่บรอนเซอร์ใช้สีคลิปไม่ซ้ำดูนบรอนซ์จาก Laura Mercier นะคะวันนี้กับ109ของ MAC อันเดิมว่าต้องการหน้าที่ชัดมากตอบสุดผีนิดนิดผีจะไม่หน้าตาอวบอิ่มนะผีจะเป็นงานแบบส่วนที่หน้าตาอวบอิ่มไม่ต้องมาบอกฉันว่าฉันทำผิดนะปล่อยผ่านไป
ล่อยไอไปนะยูไอไม่พร้อมนี่เป็นงานแน่นทุกส่วนนะคะสำหรับลุคนี้นะคะคือไม่มีการยอมกันในเรื่องใดๆทั้งสิ้นโอ้คุณแม่หน้าเนี่ยจะคอนทัวร์ไปไหนวะเอาเถอะจะไปไหนก็เรื่องของฉันฉันจะไปปาร์ตี้ไงปัดแก้มปัดแก้มปัดแก้มใช้ Hourglass Luminous Flush นะคะสีนี้ค่ะอู้หลายคนแบบอู้ผีมีเลือดฝาดได้ไม่เป็นไรคือเราบอกแล้วว่าเรายังขายสวยอยู่นะถึงเราจะขายตลกบ้างแต่เราก็ยังขายสวยอยู่สวยมักนกตลกมักได้นะบางทีนะงงไม่คำว่านกก็แปลว่าแบบไม่ได้ไงนกอัพลาดสวยมักนกตลกมักได้พอผู้ชายคุยด้วยแล้วเพลินช่วยให้เขามีความร่าเริงในชีวิตโอเคไฮไลท์ก็ใช้ Hourglass เหมือนกันค่ะแต่นี่เป็นพาเลตนะคะ Ambient Lighting Palette อันนี้สี Incandescent Light มั้ง yeah ผีหน้าวาวหลายคนมักจะคิดว่าเอ้าพอเดี๋ยวจะใส่แบบสิ่งที่มันทับลงไปทำไมไม่แบบแต่งน้อยๆก็ได้มั้งอะไรเงี้ยพอเอาตัวหน้ากากหรือว่าตัวเวลเนี่ยเป็นที่ตั้งว่ามันจะบังเราเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีพอใส่แล้วมันกลืนกันไปหมดแล้วมันหายไปค่ะเราก็เลยต้องทำให้มันเข้มขึ้นนิดนึงเดี๋ยวขอดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดขนตาหน่อยก่อนเนาะลังโคมฮิปโนสที่ไม่เปลี่ยนเพราะขี้เกียจแล้วของเขาดีจุ้มๆเขาไม่ทำให้ขนตาเรายวบลงมาอยู่ในที่ที่ควรอยู่แต่ปัดแค่เป็นแบบงานพื้นฐานเนาะมันแบบเอาไว้นิดหน่อยพอให้ได้มีฐานในการไปของขนตาปลอมของเราคนขนตาล่างด้วยเลยแล้วกันขนตาของเราวันนี้มาจากฟาร์มขนตาของดิฉันอีกแล้วที่แอบอยู่ในนี้อันนี้เบอร์12ค่ะ Lush Lash เบอร์12ของเราเป็นการแผ่ออกไปด้านหลังอย่างจริงจังนะตัวเองมาแล้วโอเคสีปากวันนี้เฮ้อๆก่อนอื่นทาลิปมันก่อนเพราะว่าเราจะทาปากแดงเบลลี่บัมเพื่อให้มันมีความชื้นๆแล้วก็น้องเหลือจากนั้นสีแดงนิดหน่อยจะทาไปพูดไปทำไมให้มันยากวะโอเคสีปากของเราตอนแรกเนี่ยคิดอยากจะใช้อีกอันนึงแต่ว่าจบที่คุณคนนี้ดีกว่านี่คือRemo London Kiss of Life111เป็นคอลเลกชันของ Kate Moss กับ Remo London นะคะจริงๆแล้วก็คือลิปสติกสีแดงธรรมดานี่แหละแล้วแต่ใครอยากจะใช้แดงไหนแดงมากแดงน้อยแดงส้มแดงชมพูก็เริ่มเดี๋ยวเราจะท็อปสิ่งนี้ด้วยคุณคนนี้อีกทีหนึ่งนี่ก็คือ Too Faced Melted Liquefied Long Wear Lipstick แต่คืออันนี้มันเขียนให้คมยากแต่คุณคนนี้เขาคมอยู่แล้วแล้วเราก็ขี้เกียจใช้ดินสอเขียนขอบปากเราก็เลยจะใช้คุณคนนี้ก่อนในการสร้างเชฟก่อนการทาลิปสีแดงโดยไม่ใช้ผู้กันมันเป็นศิลปะนะหูยยังไม่สุดยังไม่ไปอย่างที่บอกหูยคุณแม่นี่เป็นหน้าเบาๆเชียวแต่งหน้าน้อยๆมาปิดจ็อบให้จบอ่ะอันนี้เป็นที่คาดผมนะคะอันนี้มึงไปเจอมาที่ตอนไปลอนดอนค่ะที่ Liberty London นะคะมันอาจจะยู่ยี่นิดนึงจริงมันควรจะต้องอยู่ข้างนอกแล้วแบบเพื่อให้มันกลางอยู่ได้นะนี่มันมาอยู่ในกล่องมาเรียบร้อยนะคะมันก็เลยค่อนข้างจะแบบนั่นนิดนึงเราไม่แน่ใจว่านามสกุลคุณคนนี้อ่านว่ายังไงแต่มันคือ Jennifer B E H R Burr Bear เป็นดีไซเนอร์นะคะเป็นดีไซเนอร์แฮทดีไซเนอร์
คือถ้ามันพองเนี่ยนะมันจะไม่ชนกันหรอกแต่ตอนเนี้ยมันมีการชนกันนิดหน่อยเนื่องจากว่ามันไม่พองอืมไม่ชนแล้วรู้เรื่องเกียร์สไตล์เนี่ยแหละค่ะก็คือลุคสำเร็จของเราจริงๆมีไม่มีเวลอันนี้เนี่ยนะคะก็แต่งได้หมดนะคะแต่ว่าพอมันมีขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็ดูมีอะไรชีวิตก็ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นจำได้ไหมเราเคยมีอันนึงที่เป็นแบบงั้นหน้ากากเนาะแปะไปเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกคล้ายๆกันละค่ะจริงๆมองไปว่าคุณทำเองได้นะไม่ต้องซื้อนึกออกปะคือเป็นการแบบที่คัดผม1อันแล้วก็เน็ตน่ะเพียงแต่ว่าต้องมีใจรักการประดิษฐ์นิดนึงดิฉันรู้ว่าดิฉันมีใจแต่ไม่มีฝีมือก็เลยประดิษฐ์ไม่ได้ก็เลยเสียเงินฉันว่าควรจะเป็นการแบบยีให้มันแลดูเหมือนว่าอยู่ดีๆมันก็โผล่มาแบบไม่ได้ตั้งใจคือเหมือนไม่ใช่ให้เห็นว่าเป็นที่คัดผมอะเหมือนว่าอยู่ดีๆก็มีเน็ตโผล่มาจากหัวแค่นี้เองก็เป็นลุคแบบเที่ยวฮาโลวีนอะหนักมากนี่แต่งหน้าหนักมากก็หวังว่าคุณผู้ชมมุมไปพาเพลินนะคะคงจะได้ไอเดียจริงๆแล้วมันก็คือ smoky eye นั่นแหละถ้าอยากจะโทนดาวให้มันใช้ได้ในชีวิตจริงก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะตาก็ตาปากก็ปากทำพร้อมกันอย่างนี้มันจะแน่นซี่เรแกนมากอย่างที่บอกจริงๆคือแน่นมากนะคะเพราะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการชมและทำตามด้วยอย่างที่บอกงานบาปอย่างเดียวไม่ใช่งานบุญนะคะลูกนี้ไปก่อนนะคะไฮเที่ยวฮาโลวีนมาไปที่ไหนดีเริ่ม